ซูเปอร์เล็กช่อฟ้าเจ็บจำใจถอนตัวศึกวันตุลาคมนี้อัปเดตโปรแกรม2ศึกใหญ่วัน162และวันไฟใน3ที่จะจัดขึ้น2วันติดกันคือช่วงเย็นวันศุกร์ที่21และช่วงเช้าวันเสาร์ที่วันที่22ตุลาคม2565โดยจะถ่ายทอดสดจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีอันต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมในบางคู่เนื่องจากนักกีฬาไม่สามารถลงแข่งขันได้ด้วยเหตุสุดวิสัยคู่แรกคือซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ที่จ่อคิวลงชิงเข็มขัดเวิลด์กรังปรีสีเงินกับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ในการแข่งขันมวยไทยเวิลด์กรังปรีรุ่นฟลายเวท135ปอนด์รอบชิงชนะเลิศที่จะเกิดขึ้นในศึกวันไฟท์ไนท์3โดยทางด้านซูเปอร์เล็กจำเป็นต้องขอถอนเนื่องจากบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมทำให้การแข่งขันคู่นี้มีอันต้องเลื่อนออกไปขณะที่น้องใหม่ช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนักชกไทยอีกคนที่กำลังจะได้ปรากฏตัวครั้งแรกในศึกวัน162ก็จำเป็นต้องถอนชกเช่นกันเนื่องจากต้องพักร่างกายตามคำแนะนำของแพทย์โดยคาดว่าจะขึ้นชกได้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปทั้งนี้ได้นักมวยใจกล้าจากรัสเซียคาเกียคาลิลอฟซึ่งเคยประมือกับรถถังจิตเมืองนนท์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาเสียบแทนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเพื่อเจอกับเดนิสพูริสนักชกจากแคนาดาที่ถูกวางตัวให้เจอกับช่อฟ้าก่อนหน้านี้แฟนๆสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และเว็บไซต์ www.onefc.com เข้าที่3ภูริพลยังฮอตนำทัพลมกรดไทยฉลุยชิง100เมตรศึกยุวชนเอเชียภูริพลบุญสอนฮอตต่อเนื่องหลังวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ในการแข่งขันรอบคัดเลือกวิ่ง100เมตรผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันกรีฑายุวชนชิงแชมป์เอเชีย2022การแข่งขันกรีฑายุวชนชิงแชมป์เอเชีย2022เอเชียน U18 แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2022ที่เคฟานสเตเดียมประเทศคูเวตระหว่างวันที่13-16ตุลาคมนี้ล่าสุดเมื่อวันที่13ตุลาคม65เป็นการแข่งขันวันแรกไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง100เมตรชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีบิวภูริพลบุญสอนเจ้าของสถิติวิ่ง100เมตรประเทศไทยเวลา 10.09 วินาทีลงแข่งขันในฮีทแรกปรากฏว่าภูริพลยังออดไม่เลิกหลังวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 10.66 วินาทีเป็นอันดับที่2ของรอบคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ผีวุฒิพงศ์กสรินลงแข่งขันในฮีทที่3วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ด้วยเวลา 10.78 วินาทีและเป็นอันดับที่6ของการแข่งขันในรอบคัดเลือกตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีอธิชาเพชรกุลเจ้าของเหรียญทองวิ่งผลัด4x100เมตรกีฬาซีเกมเวียดนามลงแข่งขันในฮีทที่1โชว์ผลงานเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 11.90 วินาทีและเป็นอันดับ2ของการแข่งขันในรอบคัดโก้เลือกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ชนาภารัชชาลงแข่งขันในฮีทที่2ปรากฏว่าวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 12.24 วินาทีและเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันในรอบคัดเลือกแต่ยังดีพอผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปสำหรับการแข่งขันวิ่ง100เมตรรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคม65โดยประเภทหญิงจะแข่งขันในเวลา 19:30 น.
ขณะที่ประเภทชายจะแข่งขันในเวลา20นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย4ชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่2ไทยมีฝนเพิ่ม12จวอีสานตกหนักกทมโดนด้วยสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่2หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมไทยมีฝนเพิ่ม12จังหวัดอีสานตกหนักกทมปริมณฑลโดนด้วยเมื่อเวลา5นาฬิกาวันที่13ตุลาคม65นางสาวชมพารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงฉบับที่2ลงวันที่13ตุลาคม65ระบุว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่13ถึง14ตค65ส่งผลให้ในช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคม65บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tnd.go.thหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1,182 ได้ตลอด24ชั่วโมงกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่13ตุลาคม65เวลา17นาฬิกา